ก็ถือว่าน่าสนใจนะเกมนี้อีกอย่างมันเล่นง่ายด้วยไงมันต้องทำอะไรเยอะเลยเราแค่แบบว่าให้มันเดินวนไปนะแล้วเราก็มาวางแผนอย่างเดียวถือว่าน่าสนใจดีนะถนนสายนี้ไม่เหมือนเดิมถ้าจำได้อ๋อเหมือนแบบถนนอ๋อเออว่ะถนนเส้นทางเดินมันไม่เหมือนกันมันเป็นลูปนี่นะอ๋อไอสิ่งที่เราสร้างไปครั้งที่แล้วมันก็คือหายไปเลยนะก็คือเหมือนทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หมดเลยเวลากลับแคมป์มีแต่ต้องเดินหน้าเท่านั้นไปเลยเจ้าฮีโร่มาสลามตัวที่หนึ่งตีมันตีมันตีมันโอเคเราจะหยุดก่อนนะเราได้อะไรมาเนี่ยรังแมงมุมว่ะรังแมงมุมแมงมุมจะโผล่มาในช่องที่ใกล้วันละ1ครั้งก็คือมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนแมปมันเป็นแมปสปอนแมงมุมเหรอแล้วคำถามคือเราจะสปอนแมงมุมเพื่ออะไรอ่ะคือถ้าเอาป่าเนี่ยไปตั้งอ่ะมันจะมีหมาโผล่มาเนี่ยต้องวางแผนแล้วว่าจะต้องวางมันตรงไหนตั้งมันก่อนออกจากแคมป์แล้วกันเพราะว่าเวลาเราเข้าแคมป์อ่ะมันจะรีเลือดใช่ไหมเผื่อเป็นอะไรไปรังแมงมุมผมยังไม่ตั้งแล้วกันนะไปเดินต่อสลามตีโอ้นี่ก็หนักใช้มือเปล่านะได้ภูเขามาครับภูเขาเพิ่มพลังชีวิต5ต่อก้อนหินหรือภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงอ๋อไอ้ก้อนหินนี่คือเพิ่ม3นะแต่ว่าภูเขานี่เพิ่ม5เลยจัดไปเราได้ทุ่งหญ้ามาทุ่งหญ้าคืออะไรฟื้นฟูพลังชีวิตทุกๆ2วันเหรอเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเราได้ของด้วยเหรออ๋อนี่ไงเราได้วัตถุดิบด้วยมันต้องเปิดกระเป๋านะมันถึงจะเห็นโอเค20การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเก็บเพื่อรวบรวมเป็นรูปร่างอ๋อเราต้องเก็บไอ้นี่20ชิ้นใช่ไหมมันถึงจะกลายเป็น1ชิ้นและนี่คืออะไรวัตถุดิบ12วัตถุดิบที่ต้องเก็บเพื่อรวบรวมให้เป็นอาหารอ๋อนี่คืออาหารนี่เองวัตถุดิบคืออาหารนะครับ10ก้อนกรวดที่ต้องเก็บเพื่อรวบรวมเป็นก้อนหินอ๋อเอาก้อนกรวดมันลงกันเป็นก้อนหิน ไม่เคยเจอนะเกมนี้แต่ว่ามันสมเหตุสมผลกับธีมของเกมนี้นะเพราะว่าพื้นที่แล้วก็โลกมันหายไปไงพื้นที่แล้วโลกมันหายไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องเก็บรวบรวมทรัพยากรพวกนี้ให้กลายเป็นของเต็มนะโอเคอันนี้ก็คือในเรื่องของวัตถุดิบนะพอเข้าใจละเราได้เสื้อกรอกมาจากการตีสลามเมื่อกี้ใช่ไหมพลังชีวิตสูงสุด84ใส่เลยตอนนี้เลือดแม็กซ์เต็มเรามี263นะเป็น347แล้วก็คือเพิ่มแม็กซ์เลือดนั่นเองโอเคประจนภัยต่อเลยจ้าตีสลามนี่ไงตายซะจอรีมาลุนี่โอเคเราได้ของใหม่มาได้ก้อนหินก้อนหินเนี่ยเหมือนต้องวางนะเพราะว่าช่วยไอ้นี่แถมยังได้ทรัพยากรด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วว่าหาทรัพยากรจากไหนเนาะคฤหาสน์แวมไพร์แวมไพร์จะเข้าร่วมการต่อสู้ที่ช่องรอบข้างก็คือตั้งแวมไพร์ออกมาแล้วเราเอาแวมไพร์มาทำไมอ่ะแต่คิดว่าตีศัตรูอ่ะมันจะได้การ์ดใหม่นะเพราะทุกครั้งที่ตีศัตรูมันจะได้การ์ดใหม่มาให้เราเพิ่มแมปแล้วก็อาจจะได้อาวุธใหม่หรือเผื่ออาจจะได้ทรัพยากรมาด้วยนะอันนี้ก็แต่ว่ายังไม่อยากเสี่ยงอ่ะขอเจอแบบอะไรง่ายๆก่อนเลยว่ะนะเดินไปตามนี้ก่อนไปสลามอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้หมาออกมาแล้วนะโอเคไปเป็นเกมชิลๆนะผมว่ามันเล่นสบายๆมากเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเดินบนไปแล้วก็ตีเฮ้ย2ตัวเหรอโอ้แล้วมาตีทีละตัวด้วยนะโอ้เสียเปรียบเลยถ้าเจอ2ตัวเนี่ยโอเคเรามาดูการ์ดที่เราได้กันมีรังแมงมุมมี2แล้วนะอันนี้ทุ่งหญ้าอันนี้ต้องใช้นะเพราะว่าช่วยเติมเต็มเลือดนะภูเขาก้อนหินภูเขาเดี๋ยวผมดูเลือดหน่อย3 5 7ใช่มั้ยมันเพิ่มจริงด้วยนะมันเพิ่มแม็กเลือดนะพวกก้อนหินมันจะเพิ่มแม็กเลือดส่วนป่ามันจะเหมือนว่าช่วยฟื้นฟูนะอันนี้เป็นป่าละม้ออีกแล้วนะผมจะเอาป่าละม้อไว้ไกลๆหน่อยแล้วกันแต่ประจนภัยมาถึงตรงนี้มันเสียเลือดเยอะผมว่ามันก็เสี่ยงนะแต่ถ้าเราไม่ใส่อ่ะผมว่ามันจะต้องแบบมันจะเปลืองพื้นที่แบบมันจะการ์ดมันจะใส่ไม่ได้แน่เลยอ่ะผมกังวลเรื่องนั้นไงโอเคแต่ไม่เป็นไรผมเดินต่อแล้วกันนะถ
ึงแคมป์แล้วนี่ดูที่ฮิลได้เท่าไหร่โอ้ยก็เกือบเต็มอยู่นะก็ใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะวางป่าละมอไว้แถวบนๆหน่อยกันให้มันแยกกันหน่อยแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะโคมไฟถนนลดจำนวนการเกิดสูงสุดของศัตรูในช่องรอบๆข้างผลของโคมไฟจะทับซ้อนกันได้อ๋อก็คือไม่ให้ศัตรูมันเกิดมากเกินไปใช่ไหมนี่ก็ดีเหมือนกันนะโอ้อันนี้มันแบบต้องคำนวณไอ้นี่แล้วอ่ะต้องมีการคำนวณเรื่องแบบการวางแล้วอ่ะว่าวางช่องไหนถึงจะคุ้มที่สุดอ่ะก็ถือว่าเป็นการวางแผนนะโอเคจริงๆผมเรียงไอ้พวกทรัพยากรทางฝั่งซ้ายผิดนะคือมันควรจะแบบเรียงป่าก็ป่าไปเลยเรียงภูเขากับหินก็หินไปเลยอะไรเงี้ยไม่น่ามาแบบซ้อนๆกันผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะแบบว่าวางสลับช่องกันเงี้ยรู้สึกว่าเราจะได้โล่มานะป้องกันโอ้ก็โอเคดีกว่าไม่มีอะไรเลยไปเดินต่อครับของผมเพิ่งมาเห็นนะว่าเราสามารถเร่งสปีดในการแบบว่าการเดินประจนภัยได้ด้วยแบบคูณ4อะไรเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ความเร็วในการต่อสู้นะแต่ผมตั้งเอาไว้นะตอนแรกมันเหมือนแบบว่ามันจะเป็นแค่คูณ1นะอันนี้ผมตั้งเอาไว้เป็นแบบคูณ2นะการเดินทางแล้วก็ความเร็วในการต่อสู้ผมตั้งเป็น 1.5 นะจริงๆผมตั้งไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าผมลืมบอกผมเดินช้าอยู่นะสัก3แล้วกันมาตีตีมิสลามตีโอเคเราได้ภูเขามาต่างภูเขาแล้วอะไรสนามรบหีบโผล่ในช่องใกล้เคียงทุกลูปศัตรูรอบข้างช่องสามารถกลายเป็นผีเมื่อตายกลายเป็นผีเมื่อตายก็แปลว่าเราจะตีมันยังไงอ่ะใช่ไหมแปลว่ามันต้องใช้พลังเวทหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่แมงมุมเกิดแล้วนี่แน่ตีแมงมุมเป็นแมงมุมก็นิ่มอยู่นะโอเคได้อยู่แมงมุมนิ่มไม่ได้โหดขนาดนั้นสมบัติเหรอสมสิ่งของหลังจากวางการ์ดบนช่องรอบข้างช่องรอบข้างต้องว่างก่อนช่องรอบข้างต้องวางก่อนว่างก่อน อ๋อต้องว่างแบบนี้ใช่ไหมผมว่าเอาไว้สักตรงนี้แล้วกันไปเดินต่อเลยเจออ่ะโอ้ยเดินผ่านหมาได้โอ้โหเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้คือถ้ามันออกมาก่อนเราก็ได้สู้นะแต่เผอิญว่ามันเกิดช้าตีผมว่าชิวๆนะสบายๆอ๋อเราสามารถหยุดได้นะอ๋อหยุดแบตเทิลได้โอเคแล้วเราหยุดแบตเทิลเพื่อที่จะดูแบบดูดาเมจใช่ไหมคิดว่าแหละโอเคเราหยุดก่อนนะเนี่ยเราตั้งโคมไฟไว้ตรงป่าทางนี้นะมันก็เลยมีสลามเกิดแค่ตัวเดียวนะถ้าเติมไม่ตั้งนี่มันอาจจะออกมาเป็นขยงเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งป่าแถวนี้แล้วกันมันจะได้เป็นระเบียบหน่อยนะเมื่อกี้วางพลาดเราได้แหวนมานะโต้กลับนี่น่าจะเป็นแพรรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันเป็นภาษาไทยแล้วแบบว่าเราต้องมันนึกเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันนึกไม่ออกไปเดินเฮ้ยแมงมุมออกมา2ตัวแล้วเราเดินช้าไปใช่ไหมเนี่ยอ๋อโต้กลับเมื่อกี้ตายได้อะไรมาถึงแคมป์แล้วนะโอเคถึงแคมป์แล้วประภาคาเหรอประภาคา 40% ระยะเดินเร็วในกำหนดเพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้งศัตรูและตัวผู้เล่นอ๋อก็คือมันทำให้เราเดินเร็วด้วยนะทำให้เราเดินเร็วแล้วก็ทำให้ศัตรูกับเราตีเร็วขึ้นโอ้ต้องหาช่องคุ้มๆนะผมว่าเอาช่วงบนๆแล้วกันเพราะว่าผมกล่าวว่าจะให้โซนบนๆเนี่ยมันเป็นแบบโซนดงศัตรูไปเลยเราจะได้แบบว่าตีเร็วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยอย่างไรก็ช่วยนะครับมุมตีเร็วได้เอาไปจัดไปลุยต่อครับอุ้ยหมา2ตัวเลยนี่ว่าลืมเห็นแล้วเราไม่มีอาวุธเลยสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ไหวไหมลองดูอ๋อเรากดกลับบ้านได้ตลอดเลยนี่ว่านี่คืออะไรอ่ะการถอยกลับคุณจะเสียทรัพยากรไป 30% อ๋อทางขวาก็คือของที่เสียไปใช่ไหม
คือเรามีกิ่งไม้สี่นะแต่เราจะได้กลับไปแค่หนึ่งโอ้ยโหดร้ายอ่ะโหดร้ายอ่ะพยายามสู้เต็มที่ผมว่าตีหมาตียากมากเลยอ่ะดูดิแล้วสองตัวด้วยนะไม่ไหวแน่เลยว่ะไหวไหมเนี่ยมันยังไม่ตายเลยอ่ะโอ้ยมันเช้าแล้วอ่ะไหวปะเนี่ยไหวไหมสู้สู้โอ้โหหยุด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 ก่อนเลยแล้วเราได้โล่ใหม่มาป้องกันดีกว่าโอเคเอามาเดี๋ยวนะเราได้มีของใหม่ป่าวะอ๋อกิ่งไม้รวม12แล้วมันเป็นไม้นะโอเคคือของเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันต้องรวมก็อย่างที่มันบอกอ่ะมันต้องรวมแบบเท่าที่ผมดูคือมัน10ขึ้นทั้งนั้นอ่ะเนี่ย10ขึ้นไปอ่ะเนี่ยถึงจะรวมเป็นของชิ้นเดียวไอ้ก้อนหินเหลืออีก1ก้อนกรวดเดี๋ยวก็ได้ก้อนหินเต็มๆละมาสลามข้างหน้าทำลายล้างเหรอทำลายล้างสิ่งที่อยู่บนช่องกำจัดศัตรูออกจากถนนเฮ้ยได้อย่างนี้เหรอทำจริงเฮ้ยถ้ามันทำออกมันได้แค่ช่องเดียวเสียท่าโอเคถ้างั้นผมเก็บไว้เป็นไพ่ตายสนามลบเหรอศัตรูจะโผล่หีบในช่องใกล้เคียงทุกลูกศัตรูเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคุณแมงมุมมี3ตัวแล้วอ่ะคุณดูดิแมงมุมไม่มี3ตัวแล้วอ่ะเอางี้ก็กันสู่สารมันจะดรอปสเกเลตันผมไม่รู้ว่าสเกเลตันมันโหดไหมอ่ะแต่แมงมุมไม่โหดนะแต่ถ้าเจอเยอะก็อาจจะโหดก็ได้มันมีจุดข้างบนด้วยนี่หว่าผมเพิ่งเห็นจุดมันส่งผลกับอะไรบ้างอ่ะผมไม่แน่ใจว่ะนี่คือเราเดินลูปไปแบบ2ลูกแล้วนะ2 3 2ลูกแล้วมั้ยแต่เรายังไม่ได้วุฒิเลยอ่ะเนี่ยได้แต่เสื้อเกราะระบบสุ่มแบบสุ่มจริงๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพบตีแมงมุมดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าจริงๆผมก็อยากใช้มันกับหมานะเนี่ยหมามันมี2ตัวแล้วหมามันถึกมากอ่ะผมว่าผมจะใช้ไอ้เนี่ยทำลายกับหมาแมงมุมไหวเปล่าวะน่าจะไหวมั้งโอ้4ตัวโอ้โห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 เฮ้ยผมว่าไม่ไหวไม่ไหว